ธนาสัจพงศ์รองกรรมการผู้จัดการฟิล์มและกระจกกันรอยโฟกัสแบรนด์อันดับ1ผู้นำด้านกระจกกันรอยจัดงานเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเตอร์โฟกัสบิลกิ้นพุทธิพงศ์มาร่วมเสริมทัพแบรนด์แอมบาสเตอร์โฟกัสรุ่นพี่อย่างยาย่าอุรัสยาที่เป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ส่งต่อสิ่งดีๆผ่านกระจกกันรอยเลนส์กล้องในงานติดเลนส์โฟกัสชัดปัง X บิลกิ้นพร้อมเปิดตัวสินค้ารุ่นใหม่กระจกกันรอยเลนส์กล้องโฟกัส 3D Sapphire Lens Glass ครับก็วันนี้โฟกัสเขามีผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นเลนส์ติดกล้องนะครับผมเอาไว้กันตรงหลังกล้องนะซึ่งจริงๆแล้วผมว่ามันก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทุกคนก็ล้วนประสบปัญหาในการที่เราใช้โทรศัพท์แล้วเลนส์กล้องมันจะยื่นออกมาแล้วมันก็จะแบบไปสีนั่นสีนี่แล้วมันก็จะเป็นรอยอะไรเงี้ยรวมถึงมันก็อาจจะแตกได้รวมถึงฟิล์มโฟกัสเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องฟิล์มกันรอยหน้าจออยู่แล้วอันนี้เขามีผลิตภัณฑ์ใหม่คือเป็นกันเลนส์นะก็อยากทุกคนลองไปดูกันนะครับก็รับรองว่ากันได้กันดีนะครับผมแล้วก็แข็งแรงถ่ายชัดเหมือนเดิมครับปกติผมติดทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยเพราะว่าผมเป็นคนอ่ะใช้โทรศัพท์บู๊มากเป็นคนแบบลุยๆครับถึงบ้านก็โยนก็วางอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าซื้อมาใช้งานเนาะแต่หมายว่าบางทีก็ไม่ได้ระวังมันก็มีแตกมีบ้างเลยแต่ถ้าติดแล้วก็ปลอดภัยครับมั่นใจมั่นใจแล้วโฟกัสมั่นใจจริงๆบางคนจะกลัวว่าเอ้ยติดเลนส์มันบังกล้องเนี่ยมันจะทำให้มันไม่ชัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าเลนส์ตัวเนี้ยฟิล์มตัวนี้มันไม่มีผลกระทบต่อความคมชัดของกล้องเลยทำให้ชัดเหมือนเดิมแล้วก็ป้องกันแข็งแรงไทยห่วงภาพออกมาสวยแน่นอนแน่นอนครับสวยถ้าไม่สวยเนี่ยไม่ใช่เพราะฟิล์มละเพราะอะไรเป็นเพราะคนถ่ายแคทขึ้นไหมไอ้นะฮะตัวนี้มันจะมีส่วนทำให้แคทขึ้นไหมก็ขึ้นอยู่กับคนถ่ายขึ้นอยู่กับคนถ่ายถ้าถ่ายดีก็อาจจะชัดขึ้นถ่ายเป็นเลยครับแต่ยังก็เลนก็ดีอยู่แล้วดีแน่นอนแข็งแรงแล้วก็คมชัดเป็นสไฟล์ความแข็ง9โมได้รับการรับรองจากองค์กรอัญมณีจากต่างประเทศก็ใครที่ยังไม่ได้ติดเลนส์กล้องนะผมแนะนำให้ไปติดเลยเพราะว่ามันช่วยเยอะจริงๆแล้วมันก็ทำให้เราเหมือนกับใช้ชีวิตโดยที่ไม่ต้องระวังเนาะก็หาติดได้ที่บูธของทางโฟกัสทั่วประเทศเลยนะครับผมตัวแทนจำหน่ายรวมถึงตอนนี้ก็มีอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ด้วยแล้วก็หน้าจอเหมือนกันนะใครที่ติดอยู่แล้วก็อย่าลืมนะครับผมติดไว้จอแตกมันเปลี่ยนแพงนะติดไว้ก่อนปลอดภัยก็ขอบคุณเป็นแฟนมากนะวันนี้ก็มาอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์นะบรรยากาศแบบคลึกครื้นสนุกสนานนะผมว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกมาพบเจอผู้คนเท่าไหร่นะพอมาเจอแล้วก็ชื่นใจประทับใจครับผมเห็นว่ามีสโลแกนติดตัวของเราด้วยใช่ไหมใช่คืออะไรยังไงบิลกิ้นติดเลนส์กล้องโฟกัสครับผมฝากด้วยครับ